เอาล่ะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวนะคะของรถไฟความเร็วสูงสปป.ลาวจีนกันบ้างค่ะล่าสุดนี้ทางฝ่ายของสำนักข่าว CMG เปิดเผยนะคะว่าโอ้ขนส่งกันคึกคักทีเดียวตอนนี้ปาเข้าไปกว่า6ล้านตันแล้วที่ขนส่งมาตอนนี้นะคะตลอดช่วงเวลา8เดือนด้วยกันค่ะรายงานนี้บอกนะคะว่าทางรถไฟจีนสปป.ลาวได้สร้างสถิติใหม่ในการขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารคุณผู้ชมหลังจากที่เปิดใช้งานไป8เดือนนะคะขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด5,540,000คนเข้าไปแล้วค่ะโดยที่แบ่งเป็นผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศจีนนะคะ4,840,000คนและส่วนของเส้นทางภายในสปป.ลาวอีก 700,000 คนด้วยกันค่ะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะสำหรับการเปิดใช้แค่8เดือนค่ะเขาบอกว่าคือขนส่งสินค้าทั้งหมดที่รวมทั้งหมดทั้งเส้นทางเขาบอกประมาณ6ล้านตันนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ผ่านเข้าจีนโดยศุลกากรของคุณหมิงเป็นผู้ดูแลตรวจสอบและก็อนุมัตินะคะให้สินค้านำเข้าและส่งออกผ่านด่านได้ตรงนี้มี1ล้านตันนะคะเขาบอกว่าคิดเป็นมูลค่าของสินค้าที่มีการขนส่งเนี่ยมากถึง 48,800 ล้านบาทนะคะเขาบอกว่าปีนี้ทางรถไฟจีนลาวเนี่ยเปิดตัวการขนส่งช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนเป็นปีแรกด้วยนะคะโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่เราเคยรายงานนะเป็นวันสำคัญหยุดยาวทางศาสนาด้วยเขาบอกเดือนเดียวนะขนส่งผู้โดยสารได้ 1,450,000 คนเขาบอกสูงสุดเท่าที่เคยเปิดดำเนินการรถไฟมาเลยทีเดียวโอ้โหสถิติมีไว้ทุบจริงๆนะคะทางฝ่ายของจีนและสปป.ลาวครั้งนี้อ่ะซึ่งจีนเขาบอกค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยเปิดให้21มณฑลในจีนเปิดให้บริการขบวนรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนบนทางรถไฟจีนสปป.ลาวแล้วนะคะโดยที่ส่งสินค้าไปยัง6ชาติในอาเซียนค่ะก็อย่างเช่นสปป.ลาวไทยเมียนมามาเลเซียกัมพูชาและก็สิงคโปร์นะคะแล้วก็ยังมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นที่เอเชียกลางแล้วก็ไปถึงยุโรปทีเดียวแล้วค่ะโดยสินค้าที่ขนส่งผ่านเส้นทางนี้ก็ขยายจำนวนปริมาณชนิดขึ้นเหมือนกันนะคุณผู้ชมจากที่ช่วงแรกๆเนี่ยขนส่งประมาณ100กว่าชนิดหูทุกวันนี้1,200กว่าชนิดเข้าไปแล้วนะคะแล้วลูกค้าที่สำคัญเนี่ยก็คือจากไทยเนี่ยมีการขยายการขนส่งมากขึ้นนะคะได้ข่าวว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีการขนส่งไปอีกหลายล็อตโอ้ได้รับความนิยมมากเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ